หตุผลในการที่คุณอยากตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นคุณเคยถามตัวไหมคะคนญี่ปุ่นค่ะเขาเชื่อว่าคนทุกคนมีอิคิไกเป็นของตัวเองอิคิไกอิคิอิคิไกอิคิอิคิไกเราต้องรู้ว่าคุณค่ารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราที่เกิดมามันคืออะไรเราลองมาใช้เทคนิคของอีไกในการค้นหาเป้าหมายชีวิตตรงนี้กันอุปกรณ์ก็มีง่ายๆนะคะแค่หยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นแล้วก็ปากกาด้ามหนึ่งในกระดาษแผ่นนั้นให้ร่างวงกลมในการทั้งหมด4วงวงกลมวงแรกเขียนสิ่งที่คุณรักวงกลมวงที่2เขียนสิ่งที่โลกต้องการวงกลมวงที่3เขียนสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้วงกลมสุดท้ายค่ะเขียนสิ่งที่คุณทำได้ดีถ้าคุณเจอสิ่งที่คุณรักและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีด้วยเขาเรียกสิ่งว่า passion คนไทยหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเจอ passion แล้วก็เจอความสุขของชีวิตแล้วสิแต่ในอิคิไกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาค้นพบกันว่าอิคิไกนี้มันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างบางคนอาจจะเจอสิ่งที่คุณรักและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โลกต้องการคุณจะเจอ mission ค่ะเป็นภารกิจของชีวิตหรือถ้าคุณเจอสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้ดูเขาเรียกว่า vocationหรือว่าเป็นวิชาชีพนะคะหรือถ้าคุณเจอสิ่งที่สร้างรายได้ให้คุณได้ด้วยและสิ่งนั้นคุณสามารถทำได้ดีด้วยเขาเรียก profession ความเป็นมืออาชีพบางคนอาจจะเจอแค่3วงเจอสิ่งที่รักสิ่งที่ทำได้ดีสิ่งที่โลกต้องการแต่สิ่งนั้นไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้คุณจะรู้สึกมีความสุขค่ะแต่จะไม่หรือบางคนเจอสิ่งที่รักสิ่งที่โลกต้องการสิ่งนั้นสร้างรายได้ให้ได้ด้วยแต่ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ดีสมมติว่าดิฉันร้องเพลงโดเรมีฟาไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ดีเนาะดิฉันก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงกับชีวิตค่ะหรือถ้าเกิดคุณเจอสิ่งที่สังคมต้องการสิ่งนั้นสร้างรายได้คุณได้ด้วยและสิ่งนั้นคุณก็ทำได้ดีด้วยแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักคุณจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีความสุขสังกัดตายหรือบางคนเจอสิ่งที่คุณรักสิ่งนั้นคุณทำได้ดีด้วยแล้วสิ่งนั้นสร้างรายได้ให้คุณได้ด้วยแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่โลกหรือว่าสังคมต้องการคุณจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่เหมือนตัวเองไม่มีประโยชน์ในการค้นหาอิคิไกเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าหาครั้งเดียวจบเลยไม่หาอีกแล้วการทบทวนเป้าหมายการทบทวนคุณค่าของชีวิตเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเรื่อยๆเป็นประจำนะคะเพราะว่าในวงกลม1สิ่งที่คุณรักวันนี้ในอนาคตอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณรักแล้วก็ได้บางสิ่งที่วันนี้มันไม่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้แต่ในอนาคตมันอาจจะทำเงินให้กับคุณมหาศาลก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณค้นพบคำตอบของวงกลมทั้ง4วงนี้นั่นแปลว่าคุณค้นพบอิคิไกของตัวเองแล้วค่ะอย่าลืมนะคะสิ่งที่อันตรายที่สุดคือการใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรกันแน่ลองใช้วงกลมอิคิไกตามหางานที่ใช่ของคุณกันดูค่ะ